สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกไม่ยอมกินไข่แดงเพราะใช้วิธีบังคับออกคำสั่งเจอคนรุมประณามนี่ไม่ใช่ครอบครัวมีคำเก่าเตือนกันหลายต่อหลายครั้งว่าพ่อแม่ที่ควบคุมลูกมากเกินไปอาจทำให้เด็กได้รับความเสียหายทางด้านจิตใจไปตลอดชีวิตได้ดังเช่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้บนโซเชียลเน็ตเวิร์กของจีนจนกลายเป็นหัวข้อคนหายอดนิยมประเด็นเด็กถูกพ่อบังคับให้กินไข่แดงตามรายงานพบว่าเมื่อพ่อเห็นว่าลูกชายกินแต่ไข่ขาวแล้วเหลือส่วนที่เป็นไข่แดงทิ้งไว้ในชามก็จะใช้ตะเกียบเคาะขอบชามและบอกให้ลูกกินไข่แดงให้หมดก่อนที่จะเดินไปดูโทรทัศน์ฝ่ายลูกไม่ได้ตอบอะไรกลับไปในขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิบัติตามคำพูดของพ่อด้วยต่อมาพ่อได้เดินกลับมาตรวจดูอีกครั้งพบว่าไข่แดงในชามยังอยู่ครบถ้วนตามเดิมนั้นทำให้เขารู้สึกโกรธมากสั่งลูกกินไข่ใบนั้นให้หมดเมื่อต้องเผชิญถ้อยคำบังคับที่มาพร้อมกับอารมณ์โกรธกรุ่นของผู้เป็นพ่อในท้ายที่สุดลูกชายก็ต้องยอมตักไข่แดงเข้าปากอย่างไม่เต็มใจหลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปการกระทำของพ่อทำให้ทั้งโลกออนไลน์โกรธเคืองอย่างมากโดยมองว่าพ่อไม่ได้ทำเพื่อช่วยให้ลูกเข้าใจความประหยัดแต่เพื่อใช้อำนาจบังคับลูกให้ทำในสิ่งที่ไม่ต้องการการกระทำของพ่อเป็นเพียงการสนองความต้องการของตนเองเท่านั้นไม่สนใจความต้องการของลูกแม้แต่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเสียงที่หยาบคายและเผด็จการของพ่อยิ่งทำให้ผู้คนรู้สึกไม่พอใจมากยิ่งขึ้นพ่อแม่หลายคนต้องการให้ลูกเก่งขึ้นจึงบังคับให้ทำสิ่งนี้สิ่งนั้นตามความต้องการของตนเองโดยไม่ฟังเสียงความต้องการหรือความคิดเห็นจากลูกซึ่งการถูกบังคับมีแต่จะทำให้ลูกไม่สบายใจเครียดอีกทั้งยังเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายตามที่นักจิตวิทยากล่าวไว้เด็กที่เติบโตมาภายใต้การควบคุมของพ่อแม่มักจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ความนับถือตัวเองต่ำมีแนวโน้มที่จะปฏิเสธตนเองความสามารถจำกัดในการทนต่อความเครียดมักเป็นคนดื้อรั้นฉุนเฉียวง่ายสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ยากในการศึกษาที่จัดทำโดยภาควิชาจิตวิทยาของเซ็นทรัลไชน่าNormal University พบว่าหากผู้ปกครองบังคับให้ลูกทำสิ่งที่ไม่ชอบเด็กมักจะมีปัญหาด้านบุคลิกภาพในช่วงวัยรุ่นยิ่งพ่อแม่ควบคุมมากเท่าไหร่ลูกก็จะมีแนวโน้มกบฏและไม่เชื่อฟังมากขึ้นเท่านั้นและอาจทำให้ได้รับความเสียหายทางด้านจิตใจตลอดชีวิตกล่าวโดยสรุปมีหลายสิ่งที่คุณควรบังคับลูกของคุณให้ทำแต่ก็มีอีกหลายสิ่งที่คุณไม่ควรบังคับให้ลูกทำเพราะนั่นทำให้ลูกของคุณมีแนวโน้มที่จะตกอยู่ในภาวะกดดันความเครียดและภาวะซึมเศร้าดังนั้นผู้ปกครองต้องพิจารณาอย่างรอบคอบอย่าบังคับลูกให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำมากเกินไปและปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้และทำในสิ่งที่อยากทำตราบใดที่มันไม่ใช่เรื่องผิดและไม่กระทบต่ออนาคตของเขาขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ